วัสดีครับผม FC บาวลาครับนี่มาเบิ่งไม้ครับไม้มาใส่เบ็ดพี่น้องนี่ครับของข้างล่างนี่ครับน้ำลงจอนแล้วครับผมอาจจะใส่ได้พี่น้องไม้ดีครับเดี๋ยวจะลองลงเบิ่งจักหกแข่งจักยี่สิบหลังครับลองเบิ่งยี่สิบหลังเดี๋ยวใส่มาอย่างเต็มต้นยอดเลยครับผมนี่ครับใส่แต่ปลายห้องเลยพี่น้องนี่ครับเบ็ดยี่สิบหลังครับกดทดลองติดตามบอลครับยอดทองพี่น้องอาจจะโอเคครับลองใส่เบิ่งเต็นยอดนี่เราไปครับผมหกหกน้อยหนึ่งหกเดือดคักเลยมึงปูครับเฮ้ยหกพี่น้องเลยครับล่องบึงครับเงียบปูพี่น้องเป็นเงียบปูเก่านะครับนี่มีห้อยใส่ขาหนึ่งแล้วพี่น้องก็แบบมีพอตายครับนี่ใส่ได้สองเถื่อครับผมห้องกับมันใหญ่ไม่ใส่ฟังนี่ครับครับลองเบิ่งครับผมมันไปยังสิละหาทำเลใส่ดีๆครับยังมีมุมเดี๋ยวกันทดสอบครับบอลลูนสมีโตวะครับโอ้แล้วครับไปหลุดกันต่อครับทางเขาแสนลำบากปวดฝายหน่อยครับโอ้สองหลังเงียบกิ๊บเลยครับนี่โอ้เหงื่อหายเก่าครับโอ้เดี๋ยวไปหลุนไปช่องบนต่อครับยินเสียงป่าไปครับโอ้ขันเบ็ดไปละ
ห่วงติดหน้าครับโอ้ปลาขวดจะมีปูคุณไปชมแล้วโอ้พี่น้องเห็นปลาละเจอที่เด็ดอีกแล้วครับขันโกงบ่ครับขันโกงครับขันโกงครับผมดูหาไส้ครับรุดรุดรุดลูกเบาลูกเบาขันโกงครับขึ้นโคกพี่น้องโอ้ใส่ปลาครับเด็ดครับพี่น้องยาวมากเกือบ10หลังแล้วครับเพิ่งติดโตแรกครับแหกหมานสวยๆครับมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวฟังนึงครับผมยางเลาะห้องไปนี่ครับมืดแน่จังหน่อยครับโอ้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตัวเดียวครับบ่มันบ่มันปลาห้องยังบ่ลงห้องครับผมปลาอยู่ให้หน้าปลาเขาอยู่ครับแต่ก็ต้องมาลองก้อนมูกันยังว่าดีที่เพิ่นยังไห่อยู่นะครับพี่น้องเรื่องธรรมดาครับมือมันมือบ่มันครับจังว่าย่างบ่ได้ก็ต้องมีแหละครับจักตัวนึงน้องพี่น้องออกเมื่อครับเพราะใส่เบ็ดบ่หลายว่านเอามาอยู่แต่ใส่บ่เบิดครับผลงานผลงานครับตัวเดียวอยู่แขนพี่น้องโอ้เบ็ดชิปกว่าหลังครับมันใส่ก็ได้บ่หลายถือว่ายังโอเคครับเมื่อครับชมบรรยากาศเขางามพี่น้องกำลังแท่งยอดบอกกันไม่คลิปนาครับหาหม่องใส่ไม้ก่อนครับส่วนนี้ต้องเล็ดปูหน้าอย่างเดียวครับมาตรฐานโอเคครับเดี๋ยวคลิปนาครับขอบคุณที่เข้ามารับชมที่ตามเบาไอสารบางวันครับผมโอเค let's go ไปเก็บของครับ